ุณไพโรจน์บุญยิ่งรองผู้จัดการกลุ่มอาคารและสถานที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนชูระบบการจัดการพลังงาน8ขั้นตอนมาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนสร้างแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรมต่างๆโดยประสานงานกับบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานร่วมกับทีมงานวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาตรการที่มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานอย่างคุ้มค่านอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรมบริหารการจัดการพลังงาน Smart View เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลการใช้พลังงานควบคุมค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดและความผิดปกติในระบบไฟฟ้าเปรียบเทียบการใช้พลังงานกับเป้าหมายรวมทั้งสื่อสารผลการใช้พลังงานผ่านช่องทาง LINE กลุ่ม BAM Energy และ BAM Net ให้พนักงานรับทราบและนำไปสื่อสารต่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ